ครับผมจากติดตำรวจธนเดชบุญจิตคุณครับหมู่งานจราจรสน.ทุ่งสองห้องเราไปจับการพนันคุณป้าคนนี้ครับแกเห็นเด็กเล่นน้ำอยู่แกก็ดุเลยครับยังไงนั่นแหละฮะยิงทั้งนั้นเลยนะเว้ยป่านนี้มันคงเข้าตรงเข้าตูดเองไปแล้วมั้งเนี่ยไอ้หนอเออยิงทั้งนั้นแหละดุซะเด็กกลัวเลยครับวันรุ่งขึ้นตำรวจเขาบุกจับวงไพ่แกก็วิ่งหนีมาถึงบ่อเดิมที่มีปลิงนั่นแหละครับแต่ตกใจตำรวจลืมแล้วปลิงเปลืองอะไรนะลืมหมดลงเลยครับตำรวจน่ะเห็นแล้วแต่ขี้เกียจลุยด้วยก็เลยรอตรงนี้เดี๋ยวแกก็ขึ้นมาเองส่วนทางป้าแกก็อึดนะครับซ่อนอยู่ไม่ยอมขึ้นจนกระทั่งคู่ปรับเก่ามาถึงป้าเฮ้ยไป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 ป้าเฮ้ยหยุดเลยแล้วมันไปยังไงเนี่ยป่านี้มันเข้าไปในบ้านถุงป้าหมดแล้วมันจะเจ็บตัวแล้วนึกออกแล้วเหรอจ้าป้าปัดเร็วเข้าป้าโถไปแช่อยู่ในน้ำตั้งนานปลิงมันอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้แล้วนะเนี่ยโอ้โหไอจุกมันแก้แค้นมีเด็กข้างบ้านคนนึงวิ่งผ่านมาดูมาเห็นว่าตำรวจทำอะไรแล้วมาเห็นป้าก็ตะโกนบอกเอ้าป้าไหนบอกว่ากลัวปลิงไม่กล้าลงน้ำแถวนี้ไงแกก็ตกใจเพราะแกลืมนึกไว้ว่าแกเป็นคนกลัวปิงแล้วแกก็รีบขึ้นจากน้ำขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจธนเดชบุญจิตผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ทุ่งสองห้องเจ้าของเรื่องป้ากลัวปิงครับก่อนครับเดี๋ยวมาดูต่อ